สวัสดีครับแฟนเพจมิลาชิออดิโอครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับไปชมนี่ครับรถเบนซ์ SLC 43ครับซึ่งรถเบนซ์รุ่นนี้นะครับมีคนถามผมมาเยอะเลยครับว่าทำอะไรได้บ้างนะครับคันนี้นะครับก็มีทั้งติดระบบ Android นะครับในรถนะครับซึ่งระบบ Android นี่เรารีวิวกันเยอะแล้วนะครับแต่ว่าไฮไลท์ของรถคันนี้คือสำหรับใครที่ต้องการคุณภาพเสียงที่ดียิ่งขึ้นนะครับผมบอกได้เลยว่าชุดนี้ครับเราดีไซน์มาให้แมทกับรถเลยนะครับเราให้ดูกันครับว่าคันนี้นะครับใช้ลำโพงไฮไลท์ครับลำโพงของกราวซีโร่ครับซึ่งต้องบอกว่ามันเกิดมาเพื่อรถยุโรปจริงนี่ครับเป็นลำโพง3ทางครับของกราวซีโร่นะครับ6นิ้วนะครับแล้วก็มีเสียงกลางเป็นรุ่นพิเศษนะครับรุ่นยูเรเนียมนะครับมาดูเสียงกลางกันครับนี่ครับเป็นเสียงกลางที่ดีไซน์มาครับเข้ากับตรงช่องของรถเบนซ์รุ่นนี้ครับ C43 ครับซึ่งนี่ครับสวยงามนะครับโครงสร้างเป็นเหล็กหล่อนะครับแม่เหล็กทำเป็นสีทองแดงเลยเป็นธีมคอนเซ็ปต์ของเขาเลยครับสำหรับรุ่นยูเรเนียมนะครับ Twitter ครับนี่ครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมเลยนะครับแล้วก็ทำตูดเป็นสีทองแดงเหมือนกันนะครับทำจากนี่ครับรุ่นยูเรเนียมนะครับขนาด25มิลนะครับแล้วก็ไฮไลท์อีกอันครับเพราะว่ารถรุ่นนี้นะครับที่เก็บไม่เยอะครับเราก็เลยดีไซน์ใช้แอมป์นี่ฮะแอมป์ของออดิสันครับขับซับครับรุ่น AP1D นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งครับก็คือ AP 8.9 บิตนะครับซึ่งตัวนี้มีโปรเซสเซอร์ในตัวแล้วผมก็เพิ่มการตีตู้ด้วยซับของออดิสันครับเป็นซับแบนนะครับไว้ด้านหลังครับเรามาดูที่รถดีกว่าครับนี่ครับเราจะเปลี่ยนลำโพงเข้าช่องตรงนี้นะครับ6นิ้วนะครับแล้วก็เสียงกลางกับเสียงแหลมเนี่ยจะอยู่ที่ประตูนะครับแล้วเราจะทำการตู้ไว้ด้านหลังตรงนี้ครับนะครับแล้วรถนะจุดที่เราติดตั้งทั้งหมดเนี่ยเราก็มีการห่อพลาสติกนะครับกันรอยครับผมเน้นเลยครับว่าเป็นแบบสีฟ้าแบบนี้ครับเพราะว่าตัวนี้จะดีไซน์มาเพื่อไม่มามีอันตรายกับตัวถังรถยนต์นะครับโอเคแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนเสร็จครับว่าคุณภาพเสียงคันนี้จะเป็นยังไงนะครับของเดิมนะครับเห็นไหมว่ามีลำโพงเป็นฮาร์แมนแกดอนมากับทวิตเตอร์ตรงนี้นะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนแทนเลยครับถ้าต้องการคุณภาพเสียงที่ไม่ธรรมดาครับชุดนี้ผมบอกได้เลยว่าอย่าพลาดครับเสียงดีจริงๆโอเคแล้วรถเบนซ์ SLC 43รุ่นใหม่ล่าสุดคันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับนี่ครับลำโพงเข้าช่องเดิมแบบนี้เลยครับที่เราให้ดูว่าเป็นกราวซีโร่3ทางครับทุกอย่างเข้าช่องเนียนกริปครับเดี๋ยวเข้าไปฟังกันครับว่าเสียงเป็นยังไงโอเคเบื้องต้นก็ต้องขอขอบคุณเจ้าของรถนะครับที่บ้านเบนทุกคันเนี่ยเอามาทำที่เราหมดเลยนะครับแล้วคันนี้ครับก็ที่ให้ดูครับก็คือมีลำโพง3ทางกราวซีโร่รุ่นยูเรเนียมครับตัวนี้เสียงดีมากๆจริงแล้วก็มี power amp ครับออดิสันนะครับบิด 8.9 เพราะมีโปรเซสเซอร์ในตัวนะครับแล้วก็นี่ครับหน้าจออยู่ตรงนี้ครับเราจะสามารถเลือกเมมโมรีได้เลยนะครับผมหลีแสงให้ดูครับนี่เราสามารถจะกดเลือกเมมโมรีที่ต้องการได้เลยว่าเมม A เมม B นะครับโอเคแต่นี่เราจะให้ฟังเมมที่เป็นออดิโอไฟล์นะครับอ่ะมาลองฟังเพลงกันดูครับเพลงประจำผมเลยนี่ครับแม่ภายในรถคันนี้ทำเหมือนรถ Porsche เลยนะครับมีมิเตอร์อยู่ตรงกลางแบบนี้ด้วยบรรยากาศดีมากๆครับเสียงเป็นโนฟังลองดูครับนี่ครับฟังดังๆก็ดีครับนักร้อง但是寂寞并不因此而少一点
ลูกคอนักร้องเหลือเฟือครับ就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。当然，寂寞。เราสั่งงานคอนโทรลเพิ่มรถเสียงที่ปุ่มอะไรได้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้ครับเห็นไหมคอยรังสิจิชื่อรถระบบฟรอนต์เดิมทุกอย่างใช้ได้เหมือนเดิมหมดนะครับเราเน้นความเป็นเดิมๆจริงๆเสียงคันนี้ดีมากๆนี่ครับลองฟังที่เป็นเบสนะครับเหลือเฟือเลยเป็นไงบ้างครับเห็นไหมแน่นมากใครที่ชอบไดนามิกดีๆเสียงเนียนๆนะครับโอ้อิมแพคซับนี่ดีจริงๆครับเรียกว่าสะเทือนขาผมเลยครับแล้วก็การมือที่เขาฟาดกรองไปเนี่ยแถวนั้นเลยครับตรงกลางด้านนั้นเลยโอเคแล้วนี่ครับเดี๋ยวผมจะให้ไปฟังในรูปแบบหนึ่งซึ่งดีไม่แพ้กันครับบลูทูธออดิโอครับนี่ครับใครที่ใช้ iPhone นะครับแบบนี้อยู่แล้วก็ต้องการส่งบลูทูธออดิโอแล้วก็ปรับเสียงนะครับให้ออกมาดีเหมือนกันเลยนะครับเดี๋ยวลองเลือกเพลงนะครับนี่ครับนักร้องที่ได้ยินนะครับอยู่ตรงกลางตรงนี้นะครับไซส์นี้อยู่ด้านหลังนี่นะครับเป็ดเหลือๆเลยครับโอเคก็เพลงเหล่านี้ผมเปิดนานไม่ได้ครับเดี๋ยวจะผิดลิขสิทธิ์นะครับก็เราให้ฟังกันว่าคุณภาพเสียงนะครับในการที่เราติดตั้งในรูปแบบเดิมๆแบบนี้นะครับทุกอย่างเข้าช่องเดิมหมดนะครับแต่คุณภาพเสียงตอบโจทย์แน่นอนครับใครที่สนใจนะครับก็มาได้นะครับที่มิลาชโดนะครับโอเควันนี้ผมขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ